อู้ได้มาแล้วครับด้วยความยากลำบากแต่ถือว่าคุ้มครับโทอ่อนกำลังเต็มเลยครับพี่น้องครับอู้นี่จะได้จะเฉียดโลอยู่นะครับนี่นะครับตรงนี้มีรังอภิมหาใหญ่เลยนะครับบนนู้นนะครับกลางจอนะครับอู้ใหญ่มากแต่โคตรจะสูงเลยสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคนะครับวันนี้ก็ออกมาตามล่าน้ำผึ้งเดือน5เช่นเคยนะครับก็ตั้งใจจะมาดูรังที่ผมตัดไว้เมื่อช่วงต้นเดือนนะครับก็10กว่าวันนะครับเผื่อได้นะครับเผื่อยังอยู่ครับเลาะเล่นไปเรื่อยนะครับหาดูด้วยก็มาเจอ1รังเล็กๆนะครับรังจอบนู้นน่าขึ้นไปเอามั้ยครับเนี่ยเดี๋ยวดูจะขึ้นง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวลองไต่ไปดูครับเผื่อได้หัวน้ำสัก5ขีด6ขีดครับเอาไปฝากอาจารย์นะครับแกอยากได้ก็รังเล็กนะครับรังนี้นะครับขึ้นไปอาจจะไม่คุ้มหรอกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเล่นๆนะครับเดี๋ยวอาจจะไปดูรังที่ผมตัดไว้ถ้าเหลือก็ขอละกันนะครับ10กว่าวันครับแต่เปอร์เซ็นต์เหลืออาจจะน้อยมากครับประมาณ 1% นะครับเขาอาจจะตัดไปแล้วก็ได้นะครับก็ต้องไปลุ้นกันครับพี่น้องครับของแบบนี้นะครับวานไปไม่ได้พึ่งเลยนะครับได้แต่มิ้มมา 6-7 รังนะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องหนุ่มบ้านโคกใครเข้ามาใหม่กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแหมพูดเหมือนดังก็ไปครับเดี๋ยวดูรังเล็กรังนี้กันนะครับเผื่อได้หัวน้ำนะครับไปครับพี่น้องครับก็เตรียมลุยครับพี่น้องครับทำครบมาแล้วนะครับเล็กใหญ่ยังไงเอาหมดครับช่วงนี้ก็หายากครับดีกว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูพึ่งข้างบนเลยครับผมกลัวแบตหมดนะครับเมื่อวานก็แบตเกือบไม่พอนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตัดพึ่งกันเลยครับไปครับตอนแรกนึกว่าจะกินหมูครับพี่น้องครับเอาเข้าจริงโอ้โหน้ำล้วนหัวน้ำน้อยเดียวครับแต่ถือว่าคุ้มครับโทอ่อนกำลังเต็มเลยครับพี่น้องครับอู้นี่จะได้จะเฉียดโลอยู่นะครับนี่นะครับนี่ถางหนามตรงนี้นะครับนี่นะครับหนามทั้งนั้นเลยครับโอ้ได้อยู่ครับจะว่าคุ้มก็คุ้มค่าน้ำมันอยู่นะครับรังนี้นะครับดีที่ขึ้นมานะครับเล็กใหญ่เอาหมดนะครับเพราะว่ามันหายากครับช่วงนี้ครับตัดกับพี่น้องไม่ต้องลีลาให้มากครับจัดไปเลยครับตัดเลยนะครับนี่นะครับว่าจะเห็นนะครับดุเหมือนกันเลยเนี่ยตัวอ่อนนะครับกำลังเต็มเลยนะครับนี่นะครับใช้ได้ครับถุงครับหรือว่าฟุกก็ได้ครับพี่น้องครับ น้ำไม่มีก็เถอะขอตัวอ่อนนะครับอย่าว่ากันนะครับเอาไปขายได้นะครับเลี้ยงลูกเมียครับแป๊บครับตาต้นนี่ป่ะครับโอ้ปีนี้มาหั่งหน่อยนะครับพอดีคุณตาแกไร่แกอยู่ข้างนู้นนะครับแกมาถามเลยแกบอกว่าปีกายนี้มี2รังเลยนะครับ
น้ำก่อนนะครับมีไหมเนี่ยโอ้มีหน่อยนึงนั่นนะครับเกสรเล็กน้อยตัดเกสรออกปึ๊บให้นี่ก่อนเดี๋ยวแบ่งไปฝากอาจารย์นะครับแกอยากกินว่างั้นอาจารย์โรงเรียนเก่านะครับเคยรู้จักกันนะครับนี่ครับน้ำครับถ้าเกิดรังแกนี่ผมร้องไห้เลยครับนี่นะครับ ดีว่าได้ตัวอ่อนครับพี่น้องครับก็ไปนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับไปดูอีกรังที่เราตัดตอนไว้นะครับจะเหลือหรือเปล่าจะได้อะไรบ้างไหมไปครับพี่น้องครับลงต้นครับเดี๋ยวไปดูรังที่ผมตัดทิ้งไว้นะครับเหลือหรือเปล่าเอามาผิดต้นรอยคนมาเอาครึ่งครับเละเชียวดูก่อนกระฟุกครับโอ้ไม่ฟุกครับน่าจะมีสักรังตรงนี้เนาะได้เนี่ยโอ้คือเป็นเท่าไหร่เหลียบ่เนาะเอาไปแล้ววะลุ้นกันครับเหลือไหมรังนี้ไม่อยู่นะครับนู่นครับถอดตัวไปเลยครับแม่ไม่สร้างรังต่อเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเขาได้ขยายพันธุ์ไปอีกนะครับได้ไปแค่นั้นก็คุ้มแล้วนะครับดีกว่ามีคนมาเอามันไปนะครับสรุปว่ารังนี้รอบ2ไม่ได้นะครับถอดตัวไปแล้วไปครับเลาะไปอีกครับไปเรื่อยๆนะครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับเจอมิ้มหนึ่งรังอยู่บนต้นมะขามต้นนี้นะครับจัดครับเอาทุกอย่างครับ เดือน5ครับเดือน5ไปเลยครับพี่น้องครับเจอกันข้างบนเอาสั้นๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวแบตหมด น้ำนิดเดียวเองครับพี่น้องครับไม่ได้โชว์อะไรเลยนะครับรีบครับตรงไหนได้วะน่าจะได้นะครับเขย่าใส่รังอื้อ
มีน้ำนิดหน่อยครับแต่ไอ้ผีเสื้อที่มันชอบวางไข่กับรังผึ้งรังมิ้มนี่มันร้ายกาจจริงๆครับนั่นนะครับคงต้องเอาไปกินเองนะครับไม่ก็ตัดตรงนี้ออกนะครับก็น่าจะได้อยู่นี่ครับไปครับตรงนี้มีรังอภิมหาใหญ่เลยนะครับบนนู้นนะครับกลางจอนะครับโอ้ใหญ่มากแต่โคตรจะสูงเลยเอาไว้ให้ยอดฝีมือมาเอาแล้วกันนะครับผมขอผ่านครับแบบนี้ไม่ไหวครับมีมดแดงด้วยครับนู่นครับรังเบลเลอร์เลยไปครับไม่ไหวครับแบบนี้ครับมียอดฝีมือบางท่านตัดใบตองมาวางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแกคงคิดนะครับว่าแม่ไม่เอาดีกว่านะครับ นี่ครับโอ้ผมก็ไม่เอาครับ มาเจอมิ้มอีกรังอยู่ในกอไผ่ครับพี่น้องครับแต่เอาไม่ได้ครับเอายากมากอากาศร้อนอีกแล้วนะครับผมเพิ่งเจอมิ้มรังที่2เองนะครับนี่นะครับอยากกลับบ้านอีกแล้วครับหิวน้ำอยากได้น้ำเย็นๆนะครับอากาศร้อนนี่ไม่ค่อยอยากจะไปต่อเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูว่าจะเอามิ้มรังนี้ออกมาได้หรือเปล่านะครับน้ำสวยอยู่นะครับดูนะครับโอ้ปิดตาเลยนะครับแจ่มครับไปครับงัดออกมาได้มาแล้วครับด้วยความยากลำบากน้ำแจ่มอยู่นะครับปิดตานะครับรังก็ได้กินอยู่นะครับนี่นะครับขอไปด้วยนะครับพอดีมีคนสั่งว่าอยากได้นะครับไปครับพี่น้องครับถ้าเกิดไม่เจออะไรอีกอาจจะกลับบ้านนะครับร้อนมากเลยอยู่น้ำไปครับคงต้องกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับมุดอีกหลายปลาทั้งมุดทั้งสองกล้องไม่เจออะไรเลยครับแม้กระทั่งมิ้มโอ้มาฝั่งนี้ไม่แจ่มเท่าไหร่เลยนะครับก็ได้พึ่งไป1รังนะครับพึ่งเล็กนะครับแล้วก็มิ้มอีก2รังแค่นี้พอแล้วนะครับไปครับกลับบ้านครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องหนุ่มบ้านโคกคลิปหน้าเดี๋ยวไปลุ้นว่าจะได้อะไรบ้างไหมนะครับไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ